ท่าระแนะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีที่อยู่ห่างจากตัวเมืองตราดเพียงแค่10กว่ากิโลเมตรมีความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งอาชีพของชุมชนที่นี่ครับก็มีหลากหลายครับมีทั้งทะเลมีทั้งทุ่งมีทั้งสวนนะครับซึ่งทรัพยากรเหล่านี้นะครับเราอยากจะให้นักท่องเที่ยวอยากจะให้ชุมชนต่างๆหรือนักท่องเที่ยวต่างๆป่าอาจารย์ป่าจะเรียนว่าท่านแน่นะครับก็เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่ได้มาสัมผัสที่นี่นะครับเพราะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดนะครับแล้วก็สัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์นะครับที่ชุมชนได้อนุรักษ์ไว้นะครับมหัศจรรย์ของธรรมชาติปั้นแต่งให้รากของต้นตะบูนในป่าชายเลนของหมู่บ้านโผล่พ้นผิวดินขึ้นมาเป็นลานกว้างลูกตะบูนมีลักษณะคล้ายผลทับทิมภายในแบ่งเป็น4ภูสามารถนำมาเล่นเป็นจิ๊กซอลูกตะบูนได้และผลสามารถนำมาโยนเล่นในลักษณะของโบว์ลิ่งลูกตะบูนได้อีกด้วยภายในป่าชายเลนมีหอชมนกสูงตระหง่านที่ด้านบนสามารถเห็นทัศนียภาพโดยรอบของป่าชายเลนได้เป็นบริเวณกว้างนักท่องเที่ยวยังสามารถเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ต่างๆถึง8ฐานด้วยกันนักท่องเที่ยวยังจะได้ลิ้มลองกับอาหารพื้นถิ่นรสชาติดีเช่นใบโกงกางชุบแป้งทอดจันหลอนย่างแกงหอยพอกน้ำพริกปูไข่ขนมพิมพ์ข้าวตอกปิดท้ายด้วยการดื่มชาต้นร้อยรูต้นไม้หายากในป่าชายเลนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการซึมซับบรรยากาศยามค่ำคืนตามวิถีคนท่าระแนะมีการบริการโฮมสเตย์ในราคาสบายกระเป๋าก่อนกลับจากการท่องเที่ยวที่อิ่มเอมใจสิ่งที่พลาดไม่ได้ที่จะติดไม้ติดมือเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกที่นี่มีผลิตภัณฑ์โอท็อปกว่า10ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาทั้งตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เช่นหมวกใบคันทรงไม้ประจำถิ่นที่หาที่ไหนไม่ได้ขนมพิมพ์ข้อต่อขนมดั้งเดิมของชุมชนขนมกวนผ้ามัดย้อมลูกตะบูนเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมบ้านท่าระแนะตามโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในด้านการพัฒนาผู้นำให้สามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดทำแผนธุรกิจการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นที่เน้นวัตถุดิบและกรรมวิธีดั้งเดิมแต่ให้มีรสชาติถูกปากนักท่องเที่ยวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตราดนะคะได้ดำเนินการส่งเสริมโครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะในพื้นที่ในอำเภอเมืองตราดวัตถุประสงค์หลักก็คือที่จะให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานอยู่นอกพื้นที่นะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งมีอยู่แล้วในหมู่บ้านนะคะให้สามารถเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวพัฒนาในเรื่องของสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาในส่วนของศักยภาพของผู้นำให้มีการบริหารจัดการที่ดีและให้ประชาชนในหมู่บ้านเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจค่ะท่าระแนะดินแดนมหัศจรรย์แห่งลานตะบูน